แต่สองพักนี้ออกหัวออกก้อยออกมารวมแล้วก็300บวกนี่300บวกนะครับและมีคนของเขาเป็นนักการเมืองอยู่ในรัฐบาลอยู่ในสภาผู้แทนของประเทศไทยผมเคยเรียนหุ้นส่วนแล้วไงมาภาคใต้มีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองวันนี้คงเห็นชัดขึ้นแหละไม่เป็นไรนะครับเรื่องของก้าวไกลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าดูผิวเผินก็จะได้ส้มหล่นแต่ถ้าไม่ผิวเผินนะครับเกมนี้การเมืองมันยังสลับซับซ้อนนะยังไม่บอกเลยดีกว่าใจเย็นๆนะโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าบอกว่างานนี้จะได้ส้มหล่นนะไม่รู้จะหล่นไปทางไหนจะหล่นไปทางซ้ายทางขวาแต่ที่แน่ๆนะครับเกมนี้ทั้งก้าวไกลทั้งส้มทั้งแดงงานนี้หืดขึ้นคอฟันธงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นเรื่องของเตะหมูเข้าปากหมานะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าก้าวไกลนะครับจะได้ประโยชน์จากเรื่องของ500นะครับหรือสูตรหาร500หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นนะครับได้มีการโหวตจากสูตร100เป็นสูตร500พลิกเกมจนส่งผลทำให้แลนด์สไลด์นั้นระเนระนาดเลยทีเดียวประเมินนะ500หรือ100มันอยู่ที่นี่แค่ว่าถ้าสมมุติว่า500ใช่ไหมก้าวไกลก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะขึ้นถ้า100ก็คือเพื่อไทยจะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะขึ้นแต่2พรรคนี้ออกหัวออกก้อยออกมารวมแล้วก็300บวกนี่300บวกเพราะฉะนั้น2พรรคเนี่ยรวมกันเนี่ย300บวกจะหนักปาร์ตี้ลิสต์ไปให้ก้าวไกลก็เอา500จะหนักปาร์ตี้ลิสต์มาให้เพื่อไทยก็100ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็พรรคเสรีรวมไทยซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็จะมีปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นจะมีปาร์ตี้ลิสต์ด้วยพรรคประชาชาติก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายประชาธิปไตยผมว่าเขาไม่แคร์มั้งการเปลี่ยนระบบบัตรเลือกตั้ง2ใบมาแบบเป็นคู่ขนานเสียงข้างมากในรัฐธรรมนูญจะถูกแก้ด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้เป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมแบบ2ใบซึ่งแน่นอนครับอย่างนี้ก็คือขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญพวกเราทั้งหมดก็เห็นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญทุกคนเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่คนที่มีอำนาจเขาต้องการว่าฉันจะต้องเอาอย่างนี้โดยเฉพาะรายงานข่าวที่เราแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้เกิดเพราะเกิดจากการแลกเปลี่ยนเกิดเพราะเกิดจากการแลกเปลี่ยนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นหลักประกันว่า30เสียงจากพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งจะช่วยโหวตให้แต่พรรคการเมืองนี้ต้องได้ประโยชน์จากการคิดคะแนนแบบจัดสรรปันส่วนผสมด้วยหาร500ถ้ารายงานข่าวนี้เป็นจริงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องขออนุญาตสื่อมวลชนครับใช้คำแรงเป็นความอับประยศที่สุดในรัฐสภาไทยไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้มาก่อนเป็นการลงมติเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงเท่านั้นจนนำไปสู่การโหวตที่ขัดนะครับไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในความเห็นของพวกเรายังยืนยันแบบนี้เป็นการลงมติที่อัปยศที่สุดจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาทักษิณชินวัตรก็ยืนยันว่ามีการรวมกันนะครับของเพื่อไทยนะครับจะมีการรวมกันของก้าวไกลนะครับแล้วก็จะเกิดแลนด์สไลด์เกิดขึ้นมีการพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าพลเอกประยุทธ์จะไปไม่ไหวแต่นะครับพอมีการสกัดเรื่องของแลนด์สไลด์นะครับพรรคกล้าก็บอกว่าเป็นมิติใหม่ทางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่ฝั่งสว.บอกเรื่อง
ของโหวต500ยังไม่จบยังขัดมาตรา132อยู่ยังต้องมีการที่ต้องไปสู้อีกนะครับในขณะที่ณัฐวุฒิไสเกื้อก็แสดงความไม่พอใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ้างว่าเอารัฐธรรมนูญมาทำการกลั่นแกล้งนะครับเพื่อไทยก็บอกแบบนี้ก็รัฐประหารเลยดีกว่าขณะเดียวกันเพื่อไทยก็เปิดตัวส.ส.ในพื้นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งในขณะที่การบีฟักวิจารณ์นะครับเกิดขึ้นว่าส้มหล่นก็มีการซัดกันระหว่างเพื่อไทยซัดกันระหว่างก้าวไกลด่ากันไปด่ากันมาว่าหักหลังเพื่อไทยโดนก้าวไกลหักหลังตกลงมันยังไงกันด่ากันไปด่ากันมาระหว่างอ้วนภูมิธรรมนะฮะกับโรมซัดกันไปซัดกันมาตกลงตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองส้มหล่นนะครับของก้าวไกลจริงหรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนครับก็ดูผิวเผินก็บอกโอ้เนี่ยมันส้มหล่นแบบนี้ก้าวไกลก็จะมีสิทธิ์ได้คะแนนจากปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าใช้ตัวเลขแบบเดิมในผลการเลือกตั้งแบบเดิมเนี่ยก้าวไกลก็จะมีตัวเลขส.ส.เข้ามามากกว่าเดิมพรรคที่เสียผลประโยชน์ก็ควรจะเป็นพรรคใหญ่คะแนนมันก็เฉลี่ยเกลี่ยลงไปนะจะไปอยู่กับพรรคเล็กพรรคน้อยนะฮะบางคนก็ใช้วาทกรรมเชิงต่อต้านว่าเป็นพรรคปัดเศษนะครับในขณะที่พรรคเล็กบางคนงงๆอยู่ตกลงจะมีพรรคเล็กต่อไปหรือไม่และควรจะเป็นยังไงต่อไปมาจากไหนนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะหลักที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ทางการเมืองถามว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก้าวไกลจะได้รับส้มหล่นไหมก้าวไกลวันนี้เรื่องของการยุบพรรคก็มีการวิพากษ์กันต่างๆนานาว่าอีไม่นานเดี๋ยวก็เป็นนโยบายต่อไปก็เป็นเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลก้าวไกลโดนยุบตอนนี้เข้าไปบอกก็ตั้งพรรค3นิ้วมารอแล้วอย่างที่ผมบอกก็ตั้งพรรค3นิ้วมารอแล้วตั้งพรรคใหม่ชื่ออะไรพลังหม่งพลังใหม่ของเขาเนี่ยตั้งมาเรียบร้อยแล้วตั้งพรรคขึ้นมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุบพรรคก็เห็นทราบว่าจะมีการให้เพื่อนของธนาธรเลขาทางหนังสือพิมพ์ฟ้าเดียวกันที่โดนจับไปล่าสุดเนี่ยนะมาเป็นเลขาแล้วก็จะให้โลมมาเป็นหัวหน้าพรรคถ้าเกิดว่ามีการยุบพรรคก้าวไกลนั่นคือกลยุทธ์ทางการเมืองนั่นคือการรายงานที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจไม่มากกว่านั้นนะครับสิ่งที่เขาทำอยู่ขณะนี้เนี่ยนะฮะการยุบพรรคหรือการไม่ยุบพรรคจะเป็นสเต็ปต่อไปไหมแล้วก้าวไกลจะได้ประโยชน์ไหมวันนี้ที่ต้องพูดผมเรียนหุ้นส่วนว่าใจเย็นนะครับตอนนี้คนที่ไม่เข้าใจมองปรากฏการทางการเมืองพอไม่ได้ร้อยหารร้อยมาหาร500ก็จะมองก้าวไกลได้ประโยชน์ใจเย็นการเมืองยังมีเวลาอีกเยอะนะครับสเต็ปที่ต้องดำเนินการต่อไปคือเรื่องงบประมาณเรื่องการอภิปรายไม่พึงใจนะครับถามว่าก้าวไกลจะได้ประโยชน์ไหมไม่ง่ายหรอกทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยรอบนี้ไม่ง่ายบอกจะได้แลนสไลด์เห็นไหมฮะเกมบิ๊กแป๊บเดียวเองจาก100กลับมา500หงายเงือบเลยทักษงทักษิณไปไม่เป็นเลยทีเดียวบอกไม่เป็นไรตั้งพรรคเล็กนะพรรคน้อยขึ้นมาก็ตั้งพรรคเล็กพรรคน้อยขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าถูกครอบมีการครอบงำทางการเมืองผิดกฎหมายเอาละสินะสนุกล่ะนะครับเกมนี้ไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วผมเรียนยังไงเจ้าของพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคใหญ่ฝั่งเสื้อแดงเสื้อส้มเจ้าของคนเดียวกันทุกอย่างมันก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นมาเรื่อยประเด็นคือตกลงก้าวไกลได้ส้มหล่นใช่ไหมถ้ามองเชิงปรากฏการณ์ก็คงอย่างนั้นนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแหละไม่ยากขอให้ใจเย็นๆแม่นยำในยุทธศาสตร์ดวงเมืองตอนนี้ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2565ในเชิงเศรษฐีจะเกิดความวุ่นวายที่อังกฤษนายกราออกศรีลังกาบุกบ้านชาวบ้านบุกบ้านของประธานาธิบดีไล่ประธานาธิบดีบุกทำเนียบรัฐบาลนะครับประเทศกำลังล่มสลายนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีรายงานว่าจะทำสงครามโดยตรงกับรัสเซียรัสเซียปูตินก็ประกาศท้าลบนะครับกับทางฝั่งสหภาพยุโรปประกาศทำสงครามปรากฏว่าชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ถูกลอบสังหารนั่นหมายความว่าในประเทศไทยยังไงก็เกิดเรื่องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะกลุ่มขบวนการ BRN หรือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนประกาศตัวเองเลยบอกว่าตอนนี้เขาส่งนักการเมืองเข้าลงสมัครเลือกตั้งนะครับและมีคนของเขาเป็นนักการเมือง
อยู่ในรัฐบาลอยู่ในสภาผู้แทนของประเทศไทยผมเคยเรียนหุ้นส่วนแล้วไงมาภาคใต้มีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองวันนี้คงเห็นชัดขึ้นแหละไม่เป็นไรนะครับเรื่องของก้าวไกลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าดูผิวเผินก็จะได้ส้มหล่นแต่ถ้าไม่ผิวเผินนะครับเกมนี้การเมืองมันยังสลับซับซ้อนนะยังไม่บอกเลยดีกว่าใจเย็นๆนะโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าบอกว่างานนี้จะได้ส้มหล่นนะไม่รู้จะหล่นไปทางไหนจะหล่นไปทางซ้ายทางขวาแต่ที่แน่ๆนะครับเกมนี้ทั้งก้าวไกลทั้งส้มทั้งแดงงานนี้หืดขึ้นคอฟันธงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักด
ดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิริจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา